ตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากสถานีรถไฟไอโฮเฟนเพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินที่ไอโฮเฟนนะคะกำลังยัดของใส่กระเป๋ากันนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเช็คอินเพราะว่าเขาให้ถ่ายได้แค่หนึ่งกระเป๋าเอากระเป๋าเล็กใส่กระเป๋าใหญ่ครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นเครื่องโลคอสถือได้กระเป๋าเดียวครับตอนนี้เอ็มกำลังรอซื้อตั๋ววันเข้าไปเที่ยวที่ปรากตอนนี้ซื้อตั๋วมาแล้วครับเป็นตั๋ววันเดย์ที่เก็บราคา110เช็คคราวซื้อมา4ใบเอาไว้ใช้พรุ่งนี้ด้วยทางสนามบินนะครับเรานั่งรถบัสสาย100ไปเพื่อเพื่อขึ้นเมโทรเพื่อจะเข้าเมืองอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราอยู่บนรถบัสแล้วบนรถบัสจะต้องสแตมป์ตั๋วนะครับซึ่งไอ้ตู้สแตมป์ตั๋วจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับรถเมโทรนะครับสาย B ที่จะเข้าเมืองซึ่งตอนนี้อยู่ต้นสายไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เลยนี่กำลังจะเดินไปโรงแรมครับแต่ว่าค่อนข้างจะหลงทางนิดหน่อยออกมาไกลประมาณเป็นกิโลจากสถานีรถไฟฉะนั้นเราต้องเดินไปไกลเลยครับตอนนี้เราจะไปเที่ยวในจุดแรกนะครับก็คือหอคอยเปตรินเราเดินออกจากโรงแรมมาประมาณ300เมตรก็จะไปถึงรถรางรถแทรมที่เราจะขึ้นนะครับไปเปตรินซึ่งวันนี้เราใช้ตั๋ววันไม่มีปัญหาแต่เราจะต้องไปที่เปตินแล้วก็ลงมาให้ทัน1ทุ่มเพราะเราจะไปล่องเรือต่อเดี๋ยวไปเลยครับรถรางตอนนี้สูงมากเราเดินขึ้นไปไม่ไหวเลยต้องนั่งรถรางนี่เห็นสภาพด้านนอกบรรยากาศบนหอคอยเปตินชั้นสูงสุดนะครับคนเยอะมากเลยแล้วก็หอคอยมันโยกไปโยกมาด้วยปราสาทกรุงปรากจากหอคอยเปตรินนะครับเราสามารถมองเห็นประตูทางเข้าของปราสาทได้ด้วยนะครับสวยมากมุมนีThank you.
ึงจนได้ค่ะคลาสสิกรีเวอร์หลังจากที่เราหากันมานานวนหลายรอบเลยขณะนี้นะครับเรือกำลังลดระดับลงสังเกตจากหินที่อยู่ข้างนอกหน้าต่างนะครับสังเกตนะครับว่าระดับมันจะค่อยต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะว่าแม่น้ำที่นี่มีระดับที่ต่างกันทีนี้เวลาจะข้ามระดับกันจะต้องมีการลดระยะลดระดับกันนะครับตอนนี้ต่ำลงไปเรื่อยๆสังเกตไหมถ้าดูจากก้อนหินนะครับจะเห็นว่ามันต่ำลงไปเรื่อยๆเรือเราต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับยามเย็นบนเรือล่องแม่น้ำวัตตาวาที่ปรากนะครับOh.
ตอนนี้เรากำลังจะเข้าที่ปรับระดับของแม่น้ำนะครับเนื่องจากแม่น้ำมีระดับที่แตกต่างกันเรือก็ไม่สามารถที่จะข้ามไปได้นะครับฉะนั้นมันจะต้องเข้าถึงที่ปรับระดับตัวนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆเป็นแอ่งเป็นประตูกั้นน้ำพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเรือจะจอดแล้วเขาจะปล่อยน้ำเข้ามาให้เรือเราสูงขึ้นเท่ากับระดับน้ำข้างหน้าที่เราจะไปสังเกตไหมครับข้างหน้าตรงที่เป็นประตูกั้นน้ำนู่นครับนั่นแหละคือความสูงของด้านหน้านะครับสังเกตจากระดับน้ำนะครับถ้าเทียบกับหัวเรือของเราตอนนี้ระดับน้ำที่เขาจะเปิดประตูเข้ามาเพื่อให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า2-3 เมตรนะครับที่แตกต่างกันสังเกตระดับน้ำกับหัวเรือกับพื้นน้ำด้านล่างนะครับเห็นไหมครับข้างหน้าเป็นประตูกั้นน้ำเดี๋ยวเรือจะจอดแล้วเขาจะปล่อยน้ำเข้ามาให้เรือลอยขึ้นนะครับตอนนี้ประตูกำลังจะปิดนะครับIt's a little more cool.